นับเป็น88สวัสดีครับวันนี้มีจัดชุดนะพอดีลูกค้าสั่งให้จัดชุดก็งบประมาณสัก 2,000 แล้วกันเนาะนะครับก็จัดชุดใบสั่นให้เลยพอดีของเพิ่งเข้ามาด้วยแล้วก็มันเข้ามาน้อยนะครับแต่ละรอบเข้ามาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าไวก็จะได้ถ้าลูกค้าช้าก็อาจจะหมดก่อนนะครับจะบอกให้ฟังว่ามันมี2สีนะมาดูตรงนี้นะครับมันมี2สีนะครับมีสีดำแดงนะครับดำแดงเป็นใบสั่นบลูตัวนี้เป็น BB2นะครับใบสั่นบลู2แล้วก็มีสีเทาดำนะครับเทาดำก็จะได้เป็นตัวนี้เป็นม่วงหนอบม่วงเห็นไหมครับนี่หนอบม่วงหนอบแดงแบบนี้นะครับนะก็จะตัดกับสีดำแบบนี้มี2สีนะครับคันจริงๆเนี่ยคันตัวคันเนี่ยมันจะมีให้2สีนะนะครับท้ายจะเป็นเบสบอลแบบนี้นะครับเบสบอลสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับดูท้ายตรงนี้สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเบสบอลไล่ขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นโฟมนะครับตรงนี้เป็นโฟมแล้วก็เป็นรีซิตแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นลายแคปล่านะครับนะตรงนี้ก็เป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับข้อก็เป็นทองครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตามไกด์ตามอะไรพวกนี้เป็นทองเป็นแบบ2ท่อนนะครับต่อกลางแบบนี้นะครับนี่2ท่อนต่อกลางระยะ6ฟุต6นะครับ6ฟุต6มีเวท87กับ10 20นะถ้าลูกค้าสงสัยเอ๊ะมือใหม่ผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกเวทอะไรนะครับแนะนำนะให้เล่น87นะครับ10 20ไม่ต้องเล่นมันแข็งเกินไปหน่อยนะครับ10 20เอาไว้เล่นพวกงานชโดงานหนักๆงานอะไรอย่างนี้เราแบบอยากวัดปลาปิวปลาลอยก็10 20นะครับถ้าเราตกแค่ปลาช่อนเอา87เพียงพอแล้วแล้วสายล่ะผมจะเลือกยังไงผมงงมากเลยกับสายนะครับสาย PE นะครับไม่ต้องงงมันจะมีทั้งถัก4ถัก8ถัก9ถัก12ถัก4คืออะไรก็คือเอาสาย4เส้นนะครับสาย4เส้นมาถักวนกันให้เป็น1เส้นนี่เขาเรียกว่าถัก4นะครับถ้าถัก8ก็สาย8เส้นมาถักวนกันให้เป็น8ให้เป็น1เส้นนะครับเรียกว่าถัก8นะครับสายที่ให้ไปตัวนี้เป็นกันหน้านะครับถัก4ถัก4ตัวเนี้ยนะครับก็มีตั้งแต่ 0.8 1 1.5 2 2.5 3 4แล้วจะเลือกเบอร์ไหนตกปลาช่อนใช้ 0.8 ถึง2ก็คือ 0.8 1 1.5 2ใช้ได้หมดเลยนะครับหรือจะใช้ใครอยากโอเวอร์หน่อยก็ใช้2ก็ได้ไม่ผิดครับอยากเล่นถ้าผมจะเล่นงานชโดด้วยล่ะชโดด้วยช่อนด้วยก็สัก3นะครับ3กำลังดีนะครับเอาไปอย่างนี้ประมาณนี้นะครับลอกมาดูตัวลอกกันก่อนนะครับลอกนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับรอบจะเป็นรอบ 7.1 นะครับ 7.1 5 1บอลแบริ่ง5 1บอลแบริ่งนะระบบหน่วงเป็นแม่เหล็กนะครับนี่ปรับแม่เหล็กก็ปรับตรงนี้เลยนะระบบแม่เหล็กเนี่ยเป็นระบบที่ใช้ง่ายที่สุดแล้วนะเพราะปรับง่ายครับปรับง่ายตั้งง่ายสปูลเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับทำสีเจาะรูไล่เบาเรียบร้อยมีคลิกเสียงปลาล่างนะทุกคนดูอันนี้เป็นคลิกเสียงปลาล่างนะครับสตาร์เด็กปรับมีเสียงคอนสปูลเป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้มีลายใบสันด้วยเห็นไหมนะครับสวยๆเลยนะถามว่าหมุนลื่นไหมเนี่ยครับลื่นปกติเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าลื่นแล้วนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูสปูลนะเปิดฝาข้างนะวิธีเปิดฝาข้างนะครับบิดตรงนี้บิดลงไปได้เลยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นแม่เหล็กนะลูกปืนนะครับแล้วก็สปูลดึงออกมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมง่ายๆแบบนี้เลยครับเฟืองด้านในเป็นทองเหลืองนะครับก็ให้ความนุ่มลื่นและใช้งานค่อนข้างทนนะครับตัวลอกเนี่ยรอบ 7.5 กับรอบ 7.1 นะครับรอบ 7.1 กำลังเบรก 7.5 กิโลถามว่า 7.5 กิโลเล่นงานอะไรได้บ้างเล่นได้ทั้งช่อนทั้งชะโดเลยครับเล่นได้ทุกงานเล่นได้หลากหลายมากนะครับถ้าซื้อแค่ลอกอย่างเดียวราคาเท่าไหร่850บาทถ้าซื้อแค่คันอย่างเดียวราคาเท่าไหร่790บาทแต่คันเบ็ดจะมีค่าส่ง100บาทเพราะว่าเราต้องแพ็คใส่ท่อ PVC นะครับเพราะงั้นเราขอบวกค่าส่งอีก100บาทเนาะถ้าเข้าใจกันนะนะครับก็ลอกมีให้เลือก2สีซ้ายขวามีหมดเลยนะครับ2สีแบบนี้นะครับซ้ายขวามีหมดเลยนะอันนี้จัดชุดในงบประมาณ 2,000 นะครับงบประมาณ 2,000 ก็คือรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ 2,000 นี่รวมส่งเลยถ้าเก็บเงินปลายทางเนี่ยขอบวกเพิ่มอีก100บาทนะครับเป็น 2,100 บาทอันนี้ถือว่านักเบียร์แจ้งไว้ชัดเจนเนาะนะครับสิ่งที่ได้ไปนะครับสายกันหน้าถัก4นะครับกระดี่ขาดไม่ได้เลยนะครับกบยาง2ตัวอันนี้ต้องบอกก่อนว่ากบยางอาจจะไม่ได้แบบเดียวกันแบบเดิมตลอดนะครับเป็นแบบค้าให้นะครับต้องบอกว่าเป็นแบบค้าให้เพราะว่ากบยางแต่ละล็อตแต่ละอะไรมันบางทีมันหมดมันเหลือน้อยมันอะไรมั่งนู่นนี่นั่นมั่งนะครับก็เนี่ยมีก็ค้าให้นะครับแต่ชุดนี้ที่ได้ไปก็จะเป็นกบยางตีนเตะตัวนี้แล้วก็กบยางธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็สายช็อคนะครับสายช็อคตัวนี้ให้เป็น25ปอนด์ทำไมต้อง25ปอนด์เพราะว่าสายลูกค้าเลือกเป็นสาย PE 2นะ PE เบอร์2ก็เลยต้องจัด25ปอนด์ให้นะสายช็อคจะเหนือกว่าสายหลักนิดนึงสายเมนนิดนึงประมาณนั้นแล้วก็กิฟต์เป็น BPO นะครับกิฟต์เล็บฉีกเบอร์2แบบนี้นะครับเซตนี้ทั้งหมดนี่นะครับ1ชุดพร้อมกับคันเวท10 20แล้วก็รวมส่งราคา 2,000 บาทครับนะถ้าลูกค้าโอนเลยก็ 2,000 เก็บเงินปลายทางก็ 2,100 นะครับแต่ปลายทางเนี่ยเราขออนุญาตไม่ปล่อยให้กับเด็กๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันตีกลับค่อนข้างบ่อยเราขี้เกียจไปมีปัญหานะ
นะพอตีกลับมาสินค้าตีกลับมาเนี่ยน้าเบียร์ก็รับผิดชอบทั้งค่าส่งไปส่งกลับแล้วถ้าของมันเสียหายน้าเบียร์ก็ต้องรับผิดชอบเองอีกนะพอเวลาไปฟ้องดำเนินคดีก็มีปัญหาอีกเฮ้ยไปฟ้องอะไรว่าของแค่นี้ไปฟ้องนู่นนี่นั่นฟ้องทำไมมึงเก่งกับเด็กนี่หว่าเลยนู่นนี่เอามันหลายปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะปล่อยให้ขอดูเป็นคนๆไปแล้วกันเนาะสำหรับเก็บเงินปลายทางนะครับนะ